สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมผ่านวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันอีกผ่านรายการวิทยุแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่พี่น้องได้รับประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นสื่อพื้นฐานที่หลายคนก็ได้รับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาผ่านสื่อเหล่านี้ก็ฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อพี่น้องได้รับประโยชน์และอยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้พี่น้องมีอากาศพี่น้องมีซอดอกอพี่น้องอยากจะมีส่วนในการช่วยเหลือการทำหน้าที่ของสื่อหรือของเราทุกคนเนี่ยพี่น้องก็สามารถร่วมบริจาคได้นะครับตามสปอตที่ทางสถานีวิทยุเนี่ยได้ยิงหรือว่าได้ปล่อยให้ท่านพี่น้องได้รับทราบเป็นช่วงๆนะครับเอาละครับเรื่องราวที่อยากจะได้พูดถึงกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจนะครับนั่นก็คือวิธีการในการที่เราจะต้องปกป้องตัวเราเองให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายหรือว่าให้พ้นจากสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดทั้งหลายนั่นเองเราต้องยอมรับว่าเราทุกคนเป็นมนุษย์ไอ้ความเป็นมนุษย์มันย่อมมีข้อผิดพลาดไอ้ความเป็นมนุษย์บางทีมันก็มีการหลงลืมหรือบางทีก็ตั้งใจก็แล้วแต่มันคือความผิดแน่นอนเพราะมันเป็นความผิดแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องขจัดจำเป็นที่จะต้องซักฟอกจำเป็นที่จะต้องทำให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ความผิดนั้นหมดไปทำให้ความชั่วที่ติดตัวเรานั้นมันถูกลบล้างไปเนี่ยมันจึงต้องหาวิธีการนะครับว่าเราจะทำยังไงกันได้บ้างซึ่งแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์คือเตาวาบุญพระองค์คือผู้ทรงให้อภัยพระองค์คือกอฟฟารุนพระองค์คือผู้ทรงให้อภัยเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราจึงมีโอกาสในการที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้เองเนี่ยถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็ต้องรู้จักในการที่จะขจัดมลทินขจัดสิ่งที่เป็นบาปขจัดสิ่งที่มันเป็นความโสมมที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราให้หมดไปให้ได้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าก็อัฟละฮ์มันซักกาฮาคนที่ได้รับความสำเร็จก็คือคนที่ขัดเกลาตัวเองบ่อยๆนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สำรวจเขาเรียกมุฮาซะบะตุนนัฟส์บ่อยๆสำรวจตัวเราเองบ่อยๆหาข้อบกพร่องหาข้อผิดพลาดหาสิ่งที่มันเป็นความชั่วที่เราทำไปเนี่ยหาให้เจอแล้วลบล้างมันให้ได้สักทำให้มันหมดไปจากชีวิตของเราให้ได้นะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่มีมลทินสังเกตดูนะครับว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายมันเหมือนไม่มีใครเหลียวแลเลยหรือว่าเหมือนไม่มีตัวช่วยอะไรเลยก็แสดงว่าเราอาจจะยังเข้าไม่ถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจยังเป็นผู้ที่ห่างไกลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรายังมีบาปเรายังมีความชั่วเรายังมีมลทินเพราะนั้นไอการที่เราจะเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยมันจะต้องขจัดสิ่งที่เป็นความชั่วความโสมมซะก่อนเพราะนั้นคนที่จะได้รับความสำเร็จอัลลอฮฺจึงตั้งเป็นเงื่อนไขว่าก็คือคนที่ขัดเกลาตัวเองบ่อยๆคนที่หาข้อผิดพลาดของตัวเองให้เจอแล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพราะนั้นมุสลิมจะต้องเป็นคนที่ใจกว้างเวลามีใครมาเตือนเวลามีใครมาแนะนำอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าปิดโอกาสและอย่าเป็นคนที่เป็นคนที่ดื้อนะครับเพราะว่าลักษณะหนึ่งของคนโดยทั่วไปบางทีก็ไม่ชอบฟังใครคิดว่าตัวเองแจ๋วนะครับใครมาเตือนอะไรฉันก็ไม่ฟังเพราะฉันคิดว่าฉันแน่ฉันก็มีความรู้มากแต่อย่าลืมนะครับว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันมีลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะแห่งการฝ่าฝืนลักษณะของการหลงลืมซึ่งไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดจากหลงลืมจากตั้งใจมันก็คือข้อผิดพลาดมันคือความผิดซึ่งเราจะต้องขจัดออกไปเคลียร์ออกไปนี่วิธีการในการที่จะทำให้บาปเหล่านั้นมันหมดไปเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่1นะครับที่จำเป็นมากๆก็คือว่าเมื่อเราผิดพลาดเรื่องใดเนี่ยให้เราหาให้เจอแล้วเราอัตเตาบะตูให้ได้ให้เราสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ให้เราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เพราะการเตาบะนั้นถือว่าเป็นเงื่อนไขที่สำคัญนะครับที่จะทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลบล้างความผิดทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยอมรับในคุณงามความดีต่างๆที่เราปฏิบัติหลังจากนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ายาไอฮัลลาดีนาอามานูตูบูอิลลอฮิตาวะตันนาซูฮาโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสำนึกผิดจงเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการสำนึกผิดอย่างแท้จริงนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่ขอรุกแก่โทษต่ออัลลอฮ์อยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าเราผิดเรื่องใดบ้างนะครับถ้าไอ้เรื่องที่มันเป็นบาปใหญ่เราต้องหาให้เจอแต่ไอ้ผิดที่เป็นบาปเล็กเนี่ยเราก็สามารถที่จะลบล้างไปได้ด้วยกับความดีความการงานที่ดีทั้งหลายของเราเนี่ยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเตาบะเพราะการเตาบะเนี่ยจะเป็นโอกาสของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราทำความชั่วมาในอดีตอาจจะเป็นคนที่ละเลยต่อหลักการของศาสนามาโดยตลอดนมาดก็ไม่เคยนมาดถือศีลอดก็ไม่เคยถือศีลอดทำความดีใดๆเราก็ไม่เคยทำเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามากับเนื้อกับตัวได้แล้วเรามาเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็แปลว่าเราจะต้องเริ่มต้นทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมทำให้มันเกิดความดีงามขึ้นมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการทำอิบาดะห์ต่างๆนานาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เป็นบทบาทกับพวกเราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสำนึกผิดและปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีเหล่านั้นให้หมดนั่นเองเพราะนั้นท่านพี่น้องครับเตาบะห์เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่เคยนมาดวันนี้ต้องทำการนมาดยกตัวอย่างของการนมาดถ้าหากว่าเรานมาดไม่ค่อยจัดปฏิบัติเท่าไหร่ในของการนมาดในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจมากนักนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเราไปอยู่กับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมซะเยอะแล้วพื้นฐานศาสนาของเราก็อ่อนวันนี้เรามาสนใจอิสลามเรามาเรียนรู้อิสลามเพราะเราฟังสื่อต่างๆอย่างเช่นฟังสื่อวิทยุเสียงอิสลามอย่างเงี้ยเราก็ได้ความรู้เข้าใจว่าอ๋อคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องนมาดนะเราจะมาอยู่ที่เฉยไม่ได้แล้วเราก็สนใจเรื่องการนมาดแล้วเราก็สำนึกผิดขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในข้อบกพร่องในความผิดพลาดที่ผ่านมาไม่ได้หมายความว่าเราจะหมดโอกาสเสียทีเดียวไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยโอกาสเป็นของพวกเราทุกคนเสมออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเตาบะห์ตัวเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยนะครับเราทำอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าวันนี้เราสำนึกผิดได้อัลเลาะห์พร้อมในการที่จะให้อภัยกับเราอัลลอฮ์พร้อมในการที่จะให้โอกาสกับเรานั้นอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์จึงบอกว่าลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอย่าได้คิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสแล้วอย่าได้คิดว่าตัวเองจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้แล้วแต่ให้ตระหนักเสมอว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์กำชับนะครับว่าลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาอย่าได้สิ้นหวังก็หมายความว่าเรายังมีโอกาสครับที่จะเป็นคนที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหาความผิดให้เจอหาข้อบกพร่องให้เจอแล้วเตาบะห์ตัวสำนึกผิดให้ได้แล้วอินชาอัลเลาะห์เราก็จะกลายเป็นคนที่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ในที่สุดนั่นเองเพราะการสำนึกผิดเนี่ยอัลเลาะห์ให้โอกาสนะครับมาลัมยุกอริดมาลัมยุกอรยิดนะในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์พร้อมในการที่จะรับการสำนึกผิดของบ่าวตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกหรือตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นก็คือยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นแหละครับเพราะปกติดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นทางทิศตะวันออกอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งวันใดที่มันขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นแปลว่าวันกิยามะห์มาถึงแล้วนั่นเองเพราะนั้นการสำนึกผิดก็เป็นโอกาสนะครับในการที่เราจะขจัดบาปต่างๆเริ่มต้นในการที่จะซักฟอกตัวเองแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ประการต่อมาก็คือว่าเราจะต้องขออภัยโทษเยอะๆนะขออภัยโทษอิสติกฟาร์ให้บ่อยๆขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะว่าการขออภัยโทษนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่ถูกวางเอาไว้นะครับว่าถ้าเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อิสติกฟาร์บ่อยๆเตาบะห์ตัวเพื่อหาความผิดในบาปใหญ่อิสติกฟาร์บ่อยๆในบาปเล็กๆและอิสติกฟาร์เนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยหัวใจด้วยลิ้นและก็ด้วยการแสดงออกของเรานะเพราะนั้นหัวใจเราเนี่ยก็จะต้องอิสติกฟาร์จริงๆลิ้นเราก็ต้องเปล่งออกมาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วการปฏิบัติมันก็จะต้องสอดคล้องกันไม่ใช่ว่าเราอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แต่เราก็ยังดื่มน้ำอะไรที่มันเป็นน้ำมึนเมาอยู่
หรือเรายังดูดบุหรี่อยู่หรือเรายังทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอยู่นั่นอิสติกฟาร์มันก็ยังไม่บังเกิดผลแล้วครับแต่นั้นอิสติกฟาร์ที่มันจะเกิดผลเนี่ยมันก็จะต้องมาจากใจพูดด้วยลิ้นแล้วแสดงออกในรูปของการปฏิบัติตัวด้วยวันนี้เนี่ยนะครับเราอิสติกฟาร์ก็จริงเราขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จริงแต่เราก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสอดคล้องกันกับคำพูดของเราก็คือถ้าเราเคยซื้อหวยอ่ะนายกตัวอย่างการซื้อหวยนะครับวันนี้เราเตาบ้าตัวแล้วสำนึกผิดแล้วเราไม่เอาแล้วเราไม่ข้องเกี่ยวแล้วเราอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะต้องไม่ไปเดินเฉียดกายไปที่แผงหวยครับไม่ต้องไปชำเลืองมองไม่ต้องไปตะแคงมองว่างวดนี้น่าจะมีตัวเลขไหนดีงวดนี้น่าจะเป็นยังไงไม่ได้เล่นขอให้มายืนดูเฉยๆก็ยังดีอย่าให้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเตาบ้าตัวหรือสำนึกผิดเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราจะต้องแยกตัวออกจากสังคมที่มันเต็มไปด้วยการฝ่าฝืนอันนั้นสมมติว่าเราดื่มเหล้าเราเคยดื่มเหล้ามาก่อนวันนี้เตาบ้าตัวแล้วสำนึกผิดแล้วเราก็จะต้องไม่คบคนที่มันดื่มเหล้าและก็จะต้องไม่นั่งไปไม่ไปนั่งร่วมวงกับคนที่เขาดื่มเหล้าเพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมุติว่าเราไปนั่งร่วมวงอยู่ความผิดก็เกิดแล้วเพราะเหล้าเนี่ยนะครับคนที่อยู่ใกล้เนี่ยโดนทั้งหมดนะครับคนซื้อคนขายคนเป็นธุระจัดการให้อะไรโดนทั้งหมดเลยแม้กระทั่งไอ้คนเข้าไปนั่งก็โดนทั้งหมดเหมือนกันและเราก็คงไม่น่ารอดด้วยเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราบอกเราไม่ดื่มเหล้าแล้วแต่เราแค่มานั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วคุยแล้วเราก็ดื่มน้ำอัดลมเนี่ยไม่รอดหรอกครับเดี๋ยวสักวันนึงเราก็ดื่มเหล้าสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็กลับไปสู่สภาพเดิมๆวังวนเดิมๆก็ไปสู่การกระทำที่เป็นความผิดแบบเดิมๆแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงต้องสำนึกผิดแบบหักดิบกันเลยนะครับสิ่งที่มันเป็นความชั่วทั้งหลายเราจะต้องเตาบ้าตัวแล้วก็ไม่หันหน้าเข้าไปข้องเกี่ยวกับมันโดยเด็ดขาดหันหลังให้มันเลยแล้วก็ออกห่างจากกลุ่มคนเหล่านี้เลยไม่ควรจะเข้าไปข้องเกี่ยวเข้าไปข้องแวะหรือการเล่นหวยก็เหมือนกันเพราะหลายคนติดการพนันนะครับมุสลิมหลายคนเนี่ยเห็นพวกสลบันกันหนาๆอย่างนี้แหละก็มีหลายคนก็ถึงเวลาวันที่1วันที่16ทีก็ไปยืนอยู่แถวหน้าแผงหวยก็มีก็เป็นภาพที่มันไม่สวยหรอกครับเพราะว่าเวลาเราแสดงอะไรออกไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปในรูปแบบที่มันชัดเจนว่าเราคือมุสลิมเวลาเราไปยืนซื้อหวยเขาก็เห็นชัดแล้วครับว่ามุสลิมดีไม่ดีระวังนะครับว่าเขาจะถามเราว่ามุสลิมเล่นหวยได้หรือมุสลิมซื้อหวยได้หรือระวังพ่อค้าแม่ค้ามันจะถามแบบนั้นนะครับแล้วมันจะกลายเป็นความน่าอับอายนะครับว่าเราเองที่เป็นมุสลิมมีหลักการของเราแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้สนใจกับหลักการตรงนี้นั่นก็แสดงว่าเราเป็นได้แค่แขกครับเราไม่ใช่มุสลิมที่สมบูรณ์นั่นเองนะก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับว่าการขจัดหรือว่าการปกป้องตัวเองให้มันพ้นจากบาปเนี่ยต้องเตาบะตัวให้บ่อยอิสติกฟาร์ให้เยอะๆแล้วก็ทำความดีให้มากๆทำความดีให้มากๆการทำความดีเนี่ยมีหลากหลายวิธีการแต่ต้องให้พี่น้องเข้าใจไว้เป็นกติกานิดนึงก่อนนะครับว่าความดีเนี่ยสิ่งที่เราทำอะไรก็ตามที่เราคิดว่าดีเราต้องยืนยันและตรวจสอบให้ได้ว่ามันดีจริงตามหลักการศาสนาไม่ได้ดีเพราะเรานึกเองไม่ได้ดีเพราะเราบอกว่าดีแต่มันต้องดีเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาอย่างนั้นและท่านนบีก็แสดงแบบเอาไว้หรือตามหลักวิชาการเขาก็หมายความว่ามูวาฟะกะตุชชะรีอะฮ์วะซุนนะห์นั่นเองจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาถึงจะถือว่าเป็นการงานที่ดีและก็จะต้องมีความอิคลาสในการปฏิบัติถึงจะถือว่าเป็นการงานที่ดีนั่นก็แสดงว่างานที่ดีจะต้องเป็นงานที่ถูกต้องตามหลักศาสนางานที่ดีจะต้องเป็นงานที่มีความอิคลาสเพราะนั้นเราเช็คง่ายๆว่าถ้าสิ่งใดก็ตามที่วันนี้เราบอกว่าเป็นงานดีเนี่ยเราลองดูสิครับว่ามันมีใครเขาทำไหมแล้วอัลลอฮ์สั่งไหมเอาง่ายๆอัลลอฮ์สั่งไหมนบีทำไหมถ้าอัลลอฮ์สั่งนบีทำแล้วเราอิคลาสในการปฏิบัติงานนั้นดีแน่นอนแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีไม่ได้ทำและเราขยันงานนั้นจะเป็นโมฆะทันทีเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้การตอบแทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ยอมรับในการงานเหล่านั้นอันเนื่องมาจากพระองค์ไม่ได้สั่งแล้วนบีก็ไม่ได้ทำนะต้องเพราะนั้นเราต้องยืนยันให้ได้นะครับว่าเรื่องราวของศาสนาเราจะไม่นึกเองนะครับเราจะไม่คิดเองแต่เราจะเรียนรู้และปฏิบัติตามนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญเรื่องของศาสนาต้องเรียนเพื่อให้รู้จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไอ้คำว่าเรียนในที่นี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเรียนต่างประเทศไปจบเมืองนอกเมืองนาเหมือนบรรดาคณาจารย์เขาไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกครับเราก็เรียนรู้เฉพาะเรื่องที่เราจะเอาเนี่ยแหละครับเรื่องนมาศเราก็ไปเรียนรู้ดูอาจารย์เขาก็พูดกันไว้หลายท่านวิชาเกี่ยวกับเรื่องของวิชาฟิกนะละหมาดต้องยังไงมีองค์ประกอบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีเรื่องของตาฮาร์เรื่องของการปฏิบัติยังไงเราก็เรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติ
นั่นแหละครับแค่นั้นเองแล้วเราก็ไม่ต้องมานึกเองว่ามันจะทำไอ้นี่เพิ่มเข้าไปเผื่อมันจะดีทำแบบนี้เพิ่มเข้าไปเผื่อมันจะดีไม่มีเผื่อนะครับเรื่องของศาสนาหลักง่ายๆคือทำเพราะอัลลอฮ์สั่งหลักของศาสนาคือทำเพราะอัลลอฮ์สั่งนั่นอิบาดะห์ที่เราทำเพราะอัลลอฮ์สั่งถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องทำแค่นั้นแหละครับแล้วก็ง่ายด้วยสำหรับเราแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งคิดเองเองด้วยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งมีปัญหาด้วยว่าเอ้ยไอ้สิ่งที่ฉันทำทำไมไม่ได้ผลบุญล่ะทำไมคนนู้นบอกไม่ได้บุญล่ะทำไมคนนี้บอกเป็นบาปล่ะก็เพราะมันไม่มีคำสั่งไงครับไม่มีตัวบทไม่มีรูปแบบเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยต้องระวังนะถ้าหากว่างานที่เราทำหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีรูปแบบเมื่อมันไม่มีรูปแบบเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนสติเราเอาไว้บอกว่ามันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกต่อฉันหมายความว่าทำในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำในสิ่งที่นบีไม่เคยสอนแล้วก็ออเอาเองทึกทักเอาเองว่าเนี่ยนบีทำแบบนี้ฉันเลยทำแล้วทำแบบนี้ถูกต้องทำแบบนี้ดีพอยืนยันกลับไปหาตัวบทหลักฐานอะไรมารับรองไม่ได้นะนบีไม่ได้ทำอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สั่งถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นความขาดทุนมันไม่ใช่ขาดทุนเฉพาะโลกนี้แค่นั้นนะครับโลกหน้าเราก็จะขาดทุนด้วยเพราะนั้นโลกหน้าหรือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีที่พำนักที่อัลลอฮ์จัดเตรียมเอาไว้แค่สองที่แค่นั้นคือสวรรค์และนรกนี่เราก็ต้องพิจารณาแล้วครับว่าแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนล่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำตามแบบอย่างของนบีเราไม่ได้ทำตามรูปแบบของท่านนบีแน่นอนครับท้ายสุดท้ายปลายทางเราก็ต้องถูกลงโทษแล้วครับเพราะว่าเราคือคนที่ทำตามอำเภอใจนั่นเองเพราะนั้นการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะครับต้องยืนยันให้ได้ว่ารูปแบบนั้นมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทำบนเจตนาผู้ที่บริสุทธิ์ของเราด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้งานเหล่านั้นเนี่ยมันได้รับการตอบแทนได้รับการยอมรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและในอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนอัสซอบรุอัลันอิบติละเราจะต้องเป็นคนที่อดทนต่อบททดสอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นวิธีการปกป้องตัวเองหรือว่าทำให้บาปต่างๆหมดไปคือเตาบะบ่อยๆอิสติกฟาร์บ่อยๆทำความดีให้เยอะแล้วก็อดทนต่อบาละหรือบททดสอบที่มันเข้ามาในชีวิตของเรานึกง่ายๆว่าไม่มีใครที่ไม่ถูกทดสอบแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งบรรดาอัมบียะคนก่อนๆทุกท่านโดนหมดนบีพูดเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจว่าคนที่ถูกทดสอบมากที่สุดก็คือบรรดานบีหลังจากนั้นก็คือคนที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีแต่บททดสอบที่มันจะเกิดขึ้นหรืออิบติละหรือบะละเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นตามอีหม่านของแต่ละคนเพราะนั้นอัลลอฮ์เมตตาทุกคนอยู่แล้วครับอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเกินความสามารถที่จะรับไหวแต่แน่ที่แน่ๆก็คือว่าให้เราได้ตระหนักให้เราได้มั่นใจว่าวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินันคาฟิวันยูอิวันักซิมินันอัมวาลิวันอันฟุซิวัสซามารอตและแน่นอนเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ความกลัวความหิวความการสูญเสียคนอันเป็นที่รักการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองการสูญเสียสิ่งที่ครอบครองทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองแล้วมันคือมาตาอดุนยานั่นเองมันคือปัจจัยดุนยาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้เพื่อเป็นริสกีเป็นความเมตตาเป็นเนี่ยมาแก่เราแล้ววันหนึ่งวันใดอัลลอฮฺก็เรียกสิ่งเหล่านี้กลับคืนไปเป็นบททดสอบกับเราว่าเมื่อเราได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วเราขอบคุณต่ออัลลอฮฺไหมเมื่อเราสูญเสียสิ่งเหล่านี้แล้วเรายังสบัดอดทนยังเป็นผู้ศรัทธาได้อยู่หรือเปล่านั่นเองเพราะนั้นท่านพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นขั้นตอนหรือวิธีการนะครับในการที่เรานั้นจะได้ปกป้องตัวเราเองให้พ้นจากบาปทั้งหลายให้พ้นจากข้อผิดพลาดให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายและอินชาอัลลอฮ์ครับเราจะได้กลายเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์สำหรับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม